ปลูกพริกอะไรไม่รู้เห็นแต่รูปนะคะก็น่าจะเป็นพริกที่เหมือนเวลาคนเกาหลีเขากินหมูย่างนะคะนี่ก็ได้ต้นกล้ามาอันนี้นะคะ200กว่าเยนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะคลุมด้วย1 2 3 4 5มี5อันพอดีคลุมด้วยพลาสติกแบบนี้ก่อนนะคะพอเขาโตแล้วเราค่อยเปิดนะคะเพราะว่ามันอันนี้ค่ะเดี๋ยวฝนตกนะคะแล้วก็มีชนิดนี้แล้วก็พริกเป็นสีม่วงสีแดงสีเหลืองนะคะพริกเม็ดเล็กๆเอาไว้แบบแต่มันกินได้นะคะแล้วก็จะมี พริกหนุ่มยักษ์ค่ะเอาไว้แบบว่าทำพริกยัดไส้หรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้อร่อยเอาไปอบหรือว่าทำน้ำพริกหนุ่มนะคะมันไม่เผ็ดส่วนอันนี้เป็นพริกหนุ่มค่ะปีที่แล้วก็ปลูกแล้วก็ลูกใหญ่มากนะคะดกด้วยกินได้แบบว่าเยอะมากนะคะแล้วก็ลูกใหญ่ๆแล้วมันออกได้ตลอดนะคะยิ่งฝนตกยิ่งดกนะคะอันนี้แล้วก็อีกอันนึงเป็นพริกชิชิโตญี่ปุ่นนะคะอันนี้ไม่มีลูกอันนี้ถูกหน่อยนะคะอันนี้79เอ้ยไม่ใช่130เยนนะเราก็จะปลูกห่างกันอย่างนี้ค่ะห่างหน่อยอย่าให้มันใกล้กันใกล้กันเนี่ยมันจะกลายพันธุ์นะคะก็เหมือนกะเพรากับใบแมงลักนะคะปลูกใกล้กันไม่ได้เนาะพวกหัวละพาอย่างเงี้ยค่ะมันจะกลายพันธุ์อันนี้เราก็จะปลูกส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวถ้าไปเจอพริกอะไรก็จะซื้อมาอีกประมาณ1 2 3 4ต้น5ต้นนะคะก็เวลาเราไปร้านต้นไม้เนาะเห็นพริกแปลกๆเราก็จะซื้อมาหัดปลูกนะคะโอเค อันนี้เราก็อันนี้เราพรนดินไว้เป็นเดือนแล้วนะคะฆ่าเชื้อ2รอบดินก็ต้องร่วนแบบนี้นะคะอันนี้มีปุ๋ยนะคะปุ๋ยสำหรับใส่พืชผักแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะใบไม้เปลือกไม้ค่ะแล้วก็เศษอาหารที่เราไปหมักเป็นปุ๋ยนะคะแล้วก็จะมีปุ๋ยข้อก็คือขี้วัวนั่นเองนะคะแล้วก็ปุ๋ยเป็นปุ๋ยอันนี้ค่ะเนี่ยนี้เราก็ใส่ตอนที่เราพรนดินนะคะก่อนหน้านี้ประมาณ1เดือนนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะปลูกเราก็ใส่อีกรอบนึงนะคะก็ไม่ต้องลึกมากค่ะวิธีที่เราจะรู้ว่าเราปลูกอะไรไปบ้างนะคะเราก็ต้องเอานิ้วปักลงไปเพราะว่าลมแรงนะคะลึกๆหน่อยปักลงไปก่อนนะคะอันนี้ไม่มีคนถือกล้องเอาขี้เกียจเอาที่ตั้งกล้องมานะคะหาไม่เจอนะคะดินเราก็จะเป็นแบบว่ามีสารเคมีอยู่แต่ไม่เยอะนะคะมีบ้างนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นที่ดินที่เราซื้อมาเนาะแล้วอันนี้ถ้าเราถมดินนะคะแนะนำอย่าทำเป็นภูเขานะคะตรงนี้นะคะถ้าเราทำเป็นส่วนมากคนชอบทำแบบนี้ใช่ไหมคะปลูกต้นไม้อะถ้าเราทำแบบนี้น้ำอะค่ะมันเวลาเราลดน้ำมันไม่ถึงรากนะคะมันออกไหลออกข้างนอกหมดเนาะอันนี้เป็นเทคนิคของคนญี่ปุ่นนะคะเขาก็แนะนำว่าอันนี้ใช้มือเพราะว่าชอบสัมผัสกับดินนะคะชอบสัมผัสกับดินกับทรายก็เลยแบบบางอันก็จะใช้มือเพราะว่ามันดินของเราเองนะคะปลอดภัยเราก็ต้องทำอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เวลาเราใส่น้ำนะคะนี่นะคะเราก็จะทำจนครบเลยแล้วเดี๋ยวเราเอาน้ำมาลดตรงนี้นะคะส่วนปุ๋ยนะคะเราจะไม่ใส่ตรงนี้นะคะจะใส่แค่นิดเดียวใส่ตรงรอบนะคะถ้าใส่ตรงรากเลยเดี๋ยวมันจะตายนะคะตรงรอบแล้วเราก็เอาดินนะคะถมไว้นะคะเผื่อเขาปลิวอะไรอย่างงี้นะคะอันนี้คือเคล็ดลับในการปลูกพริกนะคะ
พราะว่าเขาจะแข็งแรงมากจะสวยจะโดกนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสถ้าเขาโตมาก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะนี่ก็จะขยอยปลูกพริกเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะแล้วก็ทำอย่างนี้ส่วนตรงนี้เราเอาผักชีหรืออะไรมาปลูกก็ได้ค่ะประหยัดที่นะคะเนาะเอาผักชีผักต้นเล็กๆนะคะพวกขึ้นช่ายอะไรเงี้ยค่ะมาปลูกตรงร่องๆนะคะตรงนี้เราก็ปลูกเป็นพริกโอเคเดี๋ยวจะทำให้ทุกต้นแล้วก็เดี๋ยวถ่ายอีกรอบนึงนะคะทงาดาชิชิชิโตอันนี้นะคะเราปลูกเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำนะเห็นไหมคะถ้าเราทำร่องแบบนี้เวลาเราใส่น้ำน้ำจะไม่ไหลออกข้างนอกประหยัดน้ำแล้วก็น้ำทั่วถึงต้นพริกด้วยนะคะนี่ก็ปลูกเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะก็ใส่น้ำเรียบร้อยทุกต้นนะคะนะคะน้ำก็จะยังอยู่ตรงรากตรงนี้นะคะจะไม่ไหลออกข้างนอกนะคะก็ผักทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือผักนะคะแนะนำให้ทำดินแบบนี้นะคะแล้วก็เอาดินเอาปุ๋ยค่ะใส่ตรงรอบตรงนี้นะคะเสร็จหมดแล้วนะคะอันนี้ก็จะมี5ต้นด้วยกันค่ะส่วนผักอื่นๆในสัปดาห์หน้าจะขยอยปลูกนะคะลงแปลงที่ได้ทำไว้นะคะก็เดี๋ยวมาอัปเดตว่าจะปลูกอะไรคุณผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนอันข้างบนสุดนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปรวมถึงคอมเมนต์มาให้กำลังใจได้นะคะก็เพิ่งเปิดช่องใหม่ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะกับชีวิตในบ้านนอกชนบทนะคะอยู่ประเทศญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็คลุมเขาไว้อย่างนี้อันนี้ต้องลดน้ำเพื่อที่จะให้ดินตรงนี้ค่ะเขาแข็งจะได้เวลาลมมาพลาสติกจะได้ไม่หลุดนะคะเพราะว่าลมแรงมากนะคะก็อันนี้ก็ทำเรียบร้อยแล้วขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะขอบคุณFC ทุกท่านรวมถึงพี่ๆเพื่อนๆใน YouTube นะคะที่ทำช่อง YouTube ก็คอมเมนต์มาได้นะคะเป็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ